คืออันนี้มันก็เป็นเส้นทางที่เรามุ่งหวังไว้ครับผมแต่ว่างานของเราก็ยังไม่จบก็เราต้องไปเยือนอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศแมตช์แรกครับผมซึ่งไปเล่นในบ้านอินโดนีเซียก็ไม่ใช่งานง่ายก็ยังไงเหลือประมาณ 5-6 วันก่อนที่ถึงการแข่งขันก็ต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ฝึกซ้อมแทคติกให้ดีครับผมคือเราชนะเข้ามาในรอบแรกก็จริงแต่ว่าคือผมว่าในรอบชิงชนะเลิศมันเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนไปมันก็เป็นเกมใหม่แล้วก็คือเขาก็รู้เราเยอะมากขึ้นครับผมซึ่งเราก็ต้องระวังเขามากขึ้นเหมือนกันคือผมว่าก็ยังทุกอย่างยังต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมซึ่งเราไม่อยากจะหยุดอยู่แค่นี้แน่นอน